วันนี้เป็นการสืบพยานฝ่ายโจทย์ใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ก็ตอนบุกดีเหนื่อยหน่อยทั้งวันเลยโอ้โดยการสืบพยานที่ยะทรหดมากตั้งแต่เช้ายันมืดมืดเลยเรื่องราวที่สืบเป็นยังไงบ้างครับก็เป็นเรื่องของการซักระหว่างทนายสองทนายว่าทำไปต้นเหตุมันเป็นยังไงอะไรยังไงอะไรเงี้ยนะก็สืบไปแล้วก็พยานผมก็มีเนี่ยอยู่ข้างๆผมนี่พยานคนสำคัญแต่วันนี้มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นก็คือคุณปุ้มมาที่ศาลด้วยแล้วฟังด้วยทั้งที่วันนี้ไม่ใช่การนัดของทางฝ่ายคุณปุ้มอันนี้คุณทราบล่วงหน้านะคะว่าคุณปุ้มจะมาฮะทราบว่าคุณปุ้มจะมาคุณปุ้มจะมาวันนี้ครับทราบว่าเขาต้องมาทราบจากอะไรคะเขาโทรบอกหรือว่าคิดถามผู้รู้เขาถามผู้รู้เขาว่าเขาจะตามมาจำเลยต้องมาเขาต้องมาสังเกตการอยู่ดีเหมือนพวกนี้เราก็ต้องมาแสดงว่าการที่เจอครูปุ้มวันนี้ก็ไม่ได้ตกใจเพราะรู้ล่วงหน้าอยู่แล้วว่าครูปุ้มมาแน่ๆไม่ตกใจไม่รู้จะตกใจได้ไหมเมื่อเช้าเมื่อเช้าเห็นมีการโต้เถียงกันด้วยปะทะโต้เถียงกันนิดหน่อยใช่ไหมคะหน้าศาลหน้าห้องพิจารณาคดีมีการโต้เถียงกันก่อนเข้าห้องพิจารณาคดีมีการโต้เถียงกับครูปุ้มใช่ไหมครับใช่นิดหน่อยเรื่องอะไรอะคะเพราะเป็นกระสายโต้เถียงเรื่องอะไรคะเมื่อเช้าเขาก็เรื่องไม่รู้ใครถูกใครผิดอะไรเงี้ยเรื่องการไปโพสในโซเชียลโซเชียลครับซึ่งเขาบอกว่าไม่น่าไปโพสเลยเสียหายหมดเขาก็โหแล้วเขาบอกไม่ได้เจตนาไม่ได้เจตนาคุณไม่เจตนาแต่ฉันเสียหายนะวันนี้การไกล่เกลี่ยไม่สำเร็จเพราะอะไรครับโอ้ไกล่เกลี่ยตั้งแต่เช้ายันบ่ายโมงครับโอ้ท่านพูดจังเลยผู้พิพากษาพยายามจะไกล่เกลี่ยให้ได้ผมบอกท่านครับผมตั้งใจมาหย่าไม่ใช่ตั้งใจมาไกล่เกลี่ยหรือมาเลิกลาไม่ใช่ตั้งใจมาหย่าโดยเฉพาะเลยไม่ต้องไกล่เกลี่ยครับเสียเวลาเปล่าถ้าผมอยู่คือผมอยู่ด้วยกันไม่ได้ก็ไม่อยู่ไม่ได้คนอยู่ด้วยกันไม่ได้ก็ต้องแยกทางกันนะเนี่ยอย่าไกลเกลี่ยเลยครับบอกเขาบอกผู้พิพากษาตกเงื่อนไขที่ทางคุณปุ้มต้องการนะคะคืออะไรบ้างนะคะที่ทำให้ตกลงกันไม่ได้ก็สมบัติทรัพย์สินไม่มีอะไรหรอกต้องการทรัพย์สินซึ่งครูไม่เข้าเงื่อนไขไม่ยินยอมใช่ไหมครับคือเราก็ยินยอมสุดๆแล้วนะให้มากกว่าอยู่แล้วเขาต้องการอะไรเราก็ให้มากกว่าอยู่แล้วส่วนแบ่งแล้วก็มาน้อยอยู่แล้วเขาก็ยังไม่เอาอยู่ดีแต่ถ้าครูปุ้มต้องการส่วนแบ่งทรัพย์สินมากกว่านี้ใช่ไหมใช่เขาต้องการมากกว่าหรือจะเอาทั้งหมดเลยอ๋ออันนี้คือเช่นจะเอาลิขสิทธิ์เพลงผมเนี่ยเรื่องอะไรอ่ะผมแต่งมาตั้งแต่ดุ่มจนแกจะมาเอาไปทั้งหมดจะทำไงครูเลยยอมไม่ได้เรื่องนี้ใช่เรื่องนี้ยอมไม่ได้สิทำไมครูปุ้มถึงต้องการทั้งหมดขนาดนั้นนะคะไม่รู้ครับผมว่าเขาผมไม่รู้นะผมว่าเขามีแบ็คอยู่ข้างหลังมั้งแบ็คนี่หมายถึงยังไงเอ่ยครับอ้าวผู้อยู่ข้างหลังเขาไงเล่นตามบทเลยหมายความว่ามีมือที่3คอยใช่ใช่ใช่ผมก็ไม่ชงลูกให้ผมคิดว่าอย่างนั้นจะใช่หรือเปล่าไม่รู้ก็ไม่ว่ากันพรุ่งนี้ก็ต้องรอสืบพยานทางฝ่ายจำเลยจำเลยครับซึ่งครูก็จะมาสังเกตการณ์ด้วยเช่นกันเขาต้องมาว่าเขาพูดยังไงกันบ้างครับเขาก็นั่งดูมีความกังวลอะไรมากที่สุดคะตอนนี้ครูตอนนี้ครูมีความกังวลอะไรมากที่สุดผมไม่กังวลนะเพราะว่าศาลนี่คือสถานเสด็จยุติธรรมท่านคงว่าไปตามเนื้อผ้าไม่กังวลทนายให้ความมั่นใจเรามากน้อยแค่ไหนว่าเราจะชนะคดีหรือเปล่าท่านไม่ได้บอกว่าชนะหรือไม่ชนะอะไรท่านก็ว่าไปตามรูปแบบของการว่าความ
ก็ต้องรอทางผู้พิพากษาใช่ตัดสินเรื่องอะไรอีกทีนั่นแหละเรื่องก็อยู่ที่ท้าววลีวราชท่านจะว่าความยังไงก็ต้องรอท่านแล้วส่วนตัวกูเองล่ะคะมั่นใจมากน้อยแค่ไหนว่าเราจะชนะแต่ผมว่ามั่นใจมากเพราะว่าจากการให้การให้ปากคำเท่าที่ทนายซักผมเนี่ยผมก็พูดไปเยอะพอสมควรพูดให้ตรงประเด็นกับทางท่านผู้พิพากษาท่านบอกว่าหัวข้อที่จะทำให้หย่าร้างกันหย่าจะก็ได้ก็คือด่าถึงบุพการีอะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ด่ารุนแรงอะไรทำให้เสียเกียรติเสียก็บังเอิญข้อความอย่างนั้นที่บอกเนี่ยมันอยู่ในใบรับรองพอดีถ้ามันตรงพอดีคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันตรงพอดีนะครับสิ่งที่ครูต้องการก็คือต้องการอยากกับครูปุ้มแล้วก็แบ่งทรัพย์สินให้ตามสมควรใช่ไหมคะอะไรนะฮะใช่แบ่งทรัพย์สินให้ตามสมควรแล้วก็อยากขาดจากกันอยากขาดจากกันเลยต่างคนต่างไปอยากกันดีๆเอามาเผาผีกันใหม่อะไรเงี้ยอย่ามาอาฆาตบ้าร้ายกันผู้ค่ะขออนุญาตถามถึงเรื่องบุคคลที่3คือคุณเกตอะค่ะที่มีการพาดพิงถึงคนก็จะมองว่าครูอยากเพื่อที่จะไปหาคนนี้หรือเปล่าครูยืนยันอีกรอบได้ไหมคะว่าก็ตามสายตาคนมองบางคนนะมันไม่ใช่ทุกคนอะเขาวงอย่างนั้นจริงๆแล้วเอาทุกอย่างมันไม่ใช่ไปอย่างนั้นหรอกไม่ใช่หมายความว่ายืนยันว่าความสัมพันธ์เรากับคุณเกตไม่ได้มีอะไรกันไม่ได้ใช่เรื่องชู้สาวอย่างนี้หรอคะครูอันนี้ผมว่าดูกันเองก็รู้นะว่าไม่ใช่ไม่มีปัญหาหรอกครับเพราะคนก็เข้าใจครูไปเยอะเหมือนกันก็แล้วแต่ใครจะเข้าใจแต่พวกเราอยู่กันอย่างพี่อย่างน้องไอเรื่องที่เคยมีข่าวว่าครูหย่ากับครูปุ้มจะไปแต่งงานกับคุณเกศนี่ครูอันนี้นักข่าวไปเขียนเองฮะผมไม่ได้พูดแล้วก็ไม่ได้จะมีการแต่งงานกันไม่หรอกตอนนี้ครูอยู่คนเดียวเหรอคะผมอยู่กับญาติผมกับญาติตัวนี้ใครดูแลอยู่บ้างครับสำหรับครูก็ญาติผมนั่นแหละพี่ๆน้องน้องผมเนี่ยถามพี่นกค่ะพี่นกมาเป็นพยานให้ครูยังไงคะพี่แบบรู้จักกันสนิทกันส่วนตัวเลยจริงๆครูชลธีทานทองเป็นศิลปินแห่งชาติในวงการเพลงลูกทุ่งได้รับการเชิญจากอาจารย์นะครับว่าให้มาเป็นพยานซึ่งผมเองเป็นนายกสมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทยก็ส่วนหนึ่งนะครับก็มีหน้าที่ที่ต้องดูแลผู้ใหญ่ของวงการอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นศิลปินท่านใดครับใครเจ็บป่วยไม่สบายเราก็ต้องไปช่วยขณะเดียวกันคุณครูเดือดร้อนนะครับก็ถามผมว่ามาเป็นพยานให้ได้ไหมซึ่งผมก็ไม่เคยปฏิเสธนะฮะใครให้ช่วยเราก็ช่วยอยู่แล้วนะครับเราก็มาเป็นพยานในสิ่งที่เราได้รับเห็นนะครับแต่ว่าไม่ได้ออกความคิดเห็นใดๆนะผมมาเป็นพยานในฐานะของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์วันที่เขาทะเลาะกันนะเขาทะเลาะกันจริงไหมเราก็บอกว่าจริงเท่าที่เราเห็นไม่กี่นาทีนะฮะแล้วผมก็เดินออกจากห้องเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรามาทำหน้าที่ตรงเนี้ยก็แน่นอนละครับเป็นหน้าที่ที่จะต้องมาช่วยทางครูนะฮะเพราะว่าครูขอให้มาเป็นพยานให้ในฐานะของพยานฝั่งโจทย์จริงๆผมก็เรียนว่าไม่มีใครอยากยุ่งเรื่องของสามีภรรยาเพราะว่ามันเป็นเรื่องภายในที่สามีภรรยาเขาทะเลาะกันแต่เมื่อมีการฟ้องร้องนะฮะก็ต้องขอคนมาเป็นพยานในบางเรื่องบางจุดซึ่งถามว่าสำคัญไหมผมเชื่อว่าคนทะเลาะกันอ่ะทุกสามีภรรยาทุกคู่ก็ทะเลาะกันอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าไม่ได้มาเพราะเจตนาอยากจะยุให้สามีภรรยาไม่เลิกกันเลิกกันหย่ากันเนี่ยมันเป็นเรื่องของความคิดเห็นของสามีภรรยานะครับไม่เกี่ยวกับทางผมซึ่ง อยากจะเรียนว่าการที่สามีภรรยามีปากเสียงกันเนี่ยมีกันทุกคู่แล้วเรื่องของสามีภรรยาไม่มีใครอยากยุ่งนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เรามายุ่งก็คือด้วยความเคารพคุณครูในฐานะของศิลปินแห่งชาติซึ่งท่านเป็นศิลปินแห่งชาติจากผลงานนะไม่ใช่เรื่องครอบครัวเพราะฉะนั้นผมเคารพท่านในฐานะของท่านเป็นเจ้าของผลงานที่สร้างผลงานมาตลอดชีวิตและผลงานของท่านก็เป็นที่ยอมรับเป็นตำนานเพลง
และเป็นอมตะเพลงและเป็นสร้างศิลปินมามากมายเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเคารพก็คือผลงานของท่านผมมาในฐานะของผู้ที่อยู่ในวงการเพลงลูกทุ่งที่เคารพผลงานของท่านแล้วก็ท่านให้มาช่วยผมก็มานะฮะเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องเหมือนหน้าที่อ่ะนะและที่สำคัญก็คือประเด็นก็ไม่ได้มีอะไรไม่ได้แสดงความคิดเห็นอื่นใดนะครับขอบคุณครับขอบคุณครูขานัดหน้ากับครูวันไหนคะสานัดครูอีกทีวันไหนครับไม่ข้อพวกนี้มันมีสืบจำเลยผมก็ต้องมาสังเกตการหน่อยเพราะจริงผมไม่ต้องมาก็ได้แล้วก็หลังจากนั้นก็พิจารณากันอีกทีนึงว่าศาลเรียกจะเรียกทำอะไรอีกเป็นระดับต่อไปท่านจะตัดสินวันไหนอันนี้เรื่องต้องรอหน่อยต้องท้องกันเห็นพวกคุณว่าจะเอาลูกของครูมาเป็นพยานด้วยหรือเปล่าคะไม่ทราบอ่ะก็ยังไม่ถึงพวกนี้ได้มีโอกาสคุยกับลูกไหมคะครูไม่เจอยังไม่เจอลูกเลยน้อยใจไหมคะเพราะว่าที่ผ่านมาก็ชัดเจนว่าลูกครูก็เห็นด้วยกับคนมองว่าเข้าข้างครูปุ้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะครูคะผมไม่เป็นใจหรอกเพราะว่าเด็กก็มันหัวอ่อนไปพูดยังไงมันก็ปลิวไปตามลิ้นไม่แปลกใจหรอกเพราะลูกผมก็เป็นลูกผมอยู่ดีสายเลือดนะฮะมันก็ตัดไม่ได้ขายไม่ขาดอยู่แล้วเขาจะเป็นพยานให้ใครเรื่องของเขา